หนึ่งในแนวคิดของกลศาสตร์ควอนตัมที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาเทคโนโลยีในศตวรรษที่ผ่านมาคือการพิจารณาว่าแสงสามารถประพฤติตัวเป็นอนุภาคได้โดยเป็นอนุภาคที่มีชื่อว่าโฟตอนหรืออนุภาคแสงแนวคิดนี้นำเสนอโดยอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เพื่อนำมาอธิบายปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกเรื่องราวและที่มาทั้งหมดจะเป็นอย่างไรมาติดตามชมกันครับการค้นพบปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกในปี1887นักฟิสิกส์ไฮริชเฮิร์ทได้พิสูจน์หลักการการกำเนิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าตามการตีความจากสมการแม็กเวลล์จากการใช้วงจรไฟฟ้าที่สามารถกำหนดการสั่นของประจุไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าให้มีการปลดปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่ต่ำและพบว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านั้นมีความเร็วเท่ากับความเร็วของแสงจึงเป็นหลักฐานยืนยันแนวคิดของแม็กเวลล์นั้นถูกต้องด้วยการที่เฮิร์ทนั้นมีวงจรไฟฟ้าที่ผลิตคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่ต่ำจึงนำไปสู่การสร้างเครื่องส่งสัญญาณวิทยุและการพัฒนาคลื่นไมโครเวฟในปีเดียวกันเฮิร์ทได้พบว่าเมื่อใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีพลังงานสูงจนเข้าสู่ช่วงอัลตราไวโอเลตหรือ UV ฉายไปที่ตัวนำทั้งสองที่มีระยะห่างกันเล็กน้อยโดยพบว่าสามารถช่วยให้กระแสไฟฟ้าข้ามช่องว่างได้มากขึ้นโดยตีพิมพ์เผยแพร่ปรากฏการณ์นี้ในวารสารวิชาการที่มีชื่อหัวข้อว่าอิทธิพลของแสงอัลตราไวโอเลตต่อการปล่อยประจุไฟฟ้าซึ่งในปัจจุบันปรากฏการณ์นี้มีชื่อว่าโฟโตอิเล็กทริกการค้นพบอนุภาคอิเล็กตรอนในช่วงปี1870นักฟิสิกส์วิลเลียมคุกได้สร้างหลอดแก้วความดันต่ำโดยมีแผ่นโลหะลักษณะกางเขนซึ่งเป็นขั้วบวกทางไฟฟ้าเมื่อฉายรังสีแคโทดไปที่แผ่นโลหะก็จะเกิดเงาลักษณะกางเขนซึ่งหมายความว่ารังสีแคโทดมีประจุไฟฟ้าเป็นลบนอกจากนี้เมื่อให้สนามแม่เหล็กมารบกวนก็จะมีผลต่อรังสีแคโทดเช่นกันซึ่งสามารถสังเกตได้จากเงาของกางเขนที่เปลี่ยนแปลงไปแต่การทดลองของคุกนี้ก็ยังไม่ได้ให้ความชัดเจนมากนักต่อมาในปี1897นักฟิสิกส์เจเจทอมสันได้พัฒนาหลอดแก้วเพื่อสังเกตรังสีแคโทดได้อย่างชัดเจนมากขึ้นเพื่อเน้นในการสังเกตแนวเส้นรังสีแคโทดที่เกิดการเบ่งเบนเป็นเส้นโค้งเนื่องจากสนามแม่เหล็กจึงทำให้เจเจทอมสันคาดการได้ว่ารังสีแคโทดประกอบด้วยอนุภาคขนาดเล็กจำนวนมากที่มีประจุไฟฟ้าเป็นลบที่ในเวลาต่อมาอนุภาคดังกล่าวมีชื่อว่าอนุภาคอิเล็กตรอนแต่น่าเสียดายที่เจเจทอมสันหาค่าได้เพียงแค่อัตราส่วนประจุต่อมวลของอนุภาคอิเล็กตรอนเท่านั้นเพียงแค่นักฟิสิกส์คนใดคนหนึ่งสามารถหาค่าประจุหรือมวลค่าใดค่าหนึ่งได้ก็จะทราบทุกค่าได้เช่นกันปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกในช่วงปี1886จนถึงปี1902นักฟิสิกส์วินแฮมฮอวาร์ดกับฟิลิปแลนนาร์ดด้วยการทดลองและศึกษาปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกอยู่หลายปีจึงได้ค้นพบปัจจัยสำคัญเมื่อฉายแสงพลังงานสูงซึ่งในที่นี้เป็นรังสี UV ฉายไปที่แผ่นโลหะทำให้อิเล็กตรอนสามารถหลุดออกจากแผ่นโลหะได้แต่เมื่อใดก็ตามที่ลดความถี่ของแสงลงต่ำกว่าค่า1ของโลหะแต่ละชนิดเมื่อฉายแสงดังกล่าวก็จะไม่มีอนุภาคอิเล็กตรอนหลุดออกจากแผ่นโลหะถึงแม้ว่าจะเพิ่มความเข้มของแสงหรือเพิ่มเครื่องฉายเข้าไปก็จะไม่มีอนุภาคอิเล็กตรอนหลุดออกจากแผ่นโลหะจึงสามารถสรุปได้ว่าเมื่อฉายแสงที่มีความถี่เหมาะสมไปยังแผ่นโลหะสามารถทำให้อนุภาคอิเล็กตรอนหลุดออกจากแผ่นโลหะได้โดยปัจจัยนี้เป็นส่วนสำคัญของปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกแต่นักฟิสิกส์นั้นไม่สามารถอธิบายได้ด้วยกลศาสตร์คลื่นหรือกลศาสตร์คลาสสิกแบบต่างๆจึงกลายเป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญในทางฟิสิกส์ในสมัยนั้นคำอธิบายของไอน์สไตน์ในปี1900นักฟิสิกส์แม็กซ์แพลงค์ได้ตีพิมพ์งานวิจัยที่มีชื่อว่ากฎการกระจายพลังงานในสเปกตรัมปกติซึ่งเป็นการอธิบายการแผ่รังสีของวัตถุดำโดยมีใจความสำคัญว่าพลังงานนั้นไม่ต่อเนื่องและมีการกล่าวถึงว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสามารถปลดปล่อยออกมาเป็นลักษณะที่เป็นก้อนพลังงานได้แต่แม็กแพงนั้นก็ไม่ได้อธิบายเพิ่มเติมในส่วนนี้จนกระทั่งในปี1905อัลเบิร์ตไอน์สไตน์ได้ตีพิมพ์แนวคิดในวารสารวิชาการ Annalender Physics ในหัวข้อที่มีชื่อว่าในมุมมองฮิวริสติกเกี่ยวกับการสร้างและการแปลงแสงไอน์สไตน์ได้ต่อยอดสมมติฐานของแม็กแพงเกี่ยวกับพลังงานของแสงที่สามารถแบ่งแยกได้ออกมาเป็นก้อนพลังงานเพื่อนำมาอธิบายข้อมูลการทดลองปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก
ของฟิลิปเลนนาร์ดไอน์สไตน์ได้ใช้สมการการแผ่รังสีของวัตถุดำในกฎของแพลงค์มาแสดงผลทางทฤษฎีผ่านค่าเอนโทรปีซึ่งมีลักษณะสมการที่คล้ายกับการอธิบายสมการเอนโทรปีของอนุภาคก๊าซโดยในสมัยนั้นใช้คำว่ากฎบอยชานเกลุแซกไอน์สไตน์จึงพิจารณาได้ว่าแสงควอนตัมที่เป็นก้อนพลังงานสามารถประพฤติตัวเป็นอนุภาคได้โดยก้อนพลังงานแสงในเวลาต่อมามีชื่อเรียกว่าโฟตอนหรืออนุภาคแสงมีค่าพลังงานเท่ากับค่าคงที่ของแพลงค์คูณด้วยความถี่ของแสงในการเกิดปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกค่าพลังงานของโฟตอนต้องมากกว่าพลังงานที่ยึดเหนี่ยวอิเล็กตรอนภายในโลหะโดยในช่วงเวลานั้นยังไม่มีใครเข้าใจถึงโครงสร้างอะตอมที่แท้จริงจึงใช้คำว่าฟังก์ชันงานเป็นตัวแทนพลังงานยึดเหนี่ยวของอิเล็กตรอนเมื่ออนุภาคแสงหรือโฟตอนที่มีความถี่สูงเข้าไปชนกับแผ่นโลหะถ้าค่าพลังงานของโฟตอนมากกว่าฟังก์ชันงานก็จะทำให้อนุภาคอิเล็กตรอนหลุดออกจากแผ่นโลหะได้โดยมีความเร็วมากหรือน้อยจะขึ้นกับพลังงานของโฟตอนแต่ถ้าค่าพลังงานของโฟตอนน้อยกว่าฟังก์ชันงานก็จะไม่มีอนุภาคอิเล็กตรอนหลุดออกจากแผ่นโลหะจึงสามารถสรุปได้เป็นสมการพลังงานจลของอิเล็กตรอนที่หลุดออกจากแผ่นโลหะมีค่าเท่ากับพลังงานของโฟตอนลบด้วยฟังก์ชันงานแต่หลักการนี้ของไอน์สไตน์ก็ยากมากในการพิสูจน์ในช่วงเวลานั้นในปี1908นักฟิสิกส์ชาวอเมริกันโรเบิร์ตมิลลิแกนได้เริ่มการทดลองหยดน้ำมันเพื่อเป็นการหาประจุของอนุภาคอิเล็กตรอนโดยเครื่องมือเป็นกล่องที่ปิดมิดชิดโดยส่วนบนของเครื่องมือเป็นท่อฉีดน้ำมันให้ออกมาเป็นหยดน้ำมันขนาดเล็กโดยบางส่วนจะผ่านช่องโลหะไปยังส่วนล่างโดยปกติหยดน้ำมันจะเป็นกลางทางไฟฟ้าแต่เมื่อเสียดสีกับอากาศหยดน้ำมันบางส่วนจะได้รับอิเล็กตรอนทำให้หยดน้ำนั้นกลายเป็นประจุลบเมื่อหยดน้ำมันมาจากช่องด้านบนก็จะเข้าไปสู่อาณาเขตของสนามไฟฟ้าหยดน้ำมันที่มีประจุไฟฟ้าเป็นลบก็จะลงแบบชะลอตัวและอยู่นิ่งโดยสนามไฟฟ้าจะเป็นตัวพยุงต้านกับแรงโน้มถ่วงจากนั้นมิลลิแกนก็จะทำการวัดขนาดของหยดน้ำมันและทำการทดลองหลายๆครั้งเนื่องจากเพราะแต่ละครั้งขนาดของหยดน้ำมันไม่ได้เท่ากันจากนั้นเมื่อได้ข้อมูลมามากพอสมควรก็ใช้หลักการทางคณิตศาสตร์ในการหาค่าประจุของอิเล็กตรอนมิลลิแกนสามารถหาค่าได้สำเร็จในปี1910ซึ่งค่าดังกล่าวใกล้เคียงกับค่าประจุอิเล็กตรอนในปัจจุบันจากค่าตาส่วนประจุต่อมวลของเจเจทอมสันเมื่อมิลลิแกนทราบค่าประจุไฟฟ้าของอิเล็กตรอนก็สามารถหาค่ามวลของอิเล็กตรอนได้ด้วยเช่นกันด้วยผลงานนี้จึงทำให้โรเบิร์ตมิลลิแกนมีความโด่งดังขึ้นมาเฉกเช่นเดียวกับไอน์สไตน์ที่โด่งดังจากทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษแต่มิลลิแกนนั้นไม่ได้เห็นด้วยกับแนวคิดที่แสงสามารถประพฤติตัวเป็นอนุภาคได้ของไอน์สไตน์ที่นำมาอธิบายในปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกมิลลิแกนจึงได้ออกแบบการทดลองเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าแนวคิดของไอน์สไตน์นั้นไม่ถูกต้องมิลลิแกนได้เตรียมเครื่องมือมากมายจนเปรียบเสมือนกับเขากำลังเปิดร้านขายเครื่องสุญญากาศเพื่อเป็นการเตรียมผิวโลหะให้สะอาดที่สุดสำหรับการทดสอบสมการของไอน์สไตน์ที่ใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกแต่เนื่องจากไม่มีใครสามารถวัดความเร็วของอิเล็กตรอนได้โดยตรงจึงใช้การวัดผ่านค่าที่มีชื่อว่าสักหยุดยั้งยิ่งค่านี้มีค่าสูงมากเท่าใดหมายความว่าอิเล็กตรอนที่หลุดออกจากแผ่นโลหะก็มีความเร็วสูงมากเท่านั้นจึงจำเป็นต้องใช้พลังงานอย่างมากในการหยุดยั้งอิเล็กตรอนนอกจากนี้ยังจัดฟอร์มสมการโฟโตอิเล็กทริกของไอน์สไตน์ใหม่ให้มีตัวแปรของค่าสักหยุดยั้งขึ้นมาในที่นี้จะอธิบายผ่านกราฟระหว่างสักหยุดยั้งกับความถี่ของแสงที่ถ่ายไปบนแผ่นโลหะเมื่อมิลลิแกนค่อยๆเพิ่มความถี่ของแสงมากขึ้นมากขึ้นจนผ่านเข้าในช่วงแสงที่ตามองเห็นก็ยังไม่สามารถทำให้อิเล็กตรอนหลุดออกจากแผ่นโลหะได้จนกระทั่งถึงค่า 10.4 และมากกว่านั้นค่าของสักหยุดยั้งค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเป็นการแสดงให้เห็นว่าอิเล็กตรอนหลุดออกจากแผ่นโลหะและมีความเร็วมากขึ้นตามความถี่ของแสงที่ฉายมาบนแผ่นโลหะซึ่งเป็นไปตามหลักการของไอน์สไตน์มิลลิแกนนั้นก็ยังไม่ได้เชื่อ 100% จึงทำกระบวนการเช่นเดิมกับโลหะชนิดต่างๆทำให้ได้ค่าฟังก์ชันงานที่ต่างกันแต่ความชันจากกราฟทุกเส้นจากโลหะที่ต่างกันกลับมีค่าเท่ากันโดยในสมการมีค่าคงที่ของแพงอยู่เมื่อมิลลิแกนหาค่าความชันของกราฟได้เขาจึงกลายเป็นบุคคลแรกที่สามารถหาค่าคงที่ของแพงได้แต่มิลลิแกนก็ไม่ได้เชื่อแนวคิดของไอน์สไตน์ที่ว่าแสงสามารถประพฤติตัวเป็นอนุภาคได้โดยมิลลิแกนนั้นได้ตีพิมพ์ผลการทดลองในปี1914
และตีพิมพ์พร้อมกับคำอธิบายในปี1916ที่มีการกล่าวถึงจากหลักการวิธีการทดลองการพล็อตกราฟและการหาค่าคงที่ของแพลงค์โดยในงานวิจัยนั้นมิลลิแกนได้เขียนว่าสมการโฟโตอิเล็กทริกของไอน์สไตน์นั้นถูกต้องแต่ไม่ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับว่าแสงสามารถประพฤติตัวเป็นอนุภาคได้หรือไม่แต่ทั้งหมดนี้ก็เพียงพอทำให้ในปี1921อัลเบิร์ตไอน์สไตน์ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์สำหรับการทำงานด้วยทฤษฎีฟิสิกส์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการค้นพบกฎของโฟโตอิเล็กทริกจากแนวคิดที่แสงสามารถประพฤติตัวเป็นอนุภาคได้จึงเป็นมุมมองใหม่ทางฟิสิกส์ที่ช่วยในการพัฒนากลศาสตร์ควอนตัมนำไปสู่การสร้างทีวีโฟโตอิเล็กตรอนสเปกโทรโกฟีกระบวนการแปลงแสงอาทิตย์ให้เป็นไฟฟ้าด้วยโซลาร์เซลล์ที่ช่วยในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเศรษฐกิจและขับเคลื่อนการสำรวจดวงดาวต่างๆมากมายขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ทำให้เกิดวิดีโอนี้ขึ้นมาได้นะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ดูมาถึงตรงนี้นะครับถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนอกจากนี้ท่านผู้ชมยังสามารถสนับสนุนได้ผ่านการเป็นสมาชิกหรือผ่านทางซุปเปอร์แตงค์สวัสดีครับ